ผยข้อตกลงแพทณปภาพีชานนท์แต่ละข้อเพื่อนสนิทรู้ยังตกใจต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองเมื่อเบนเรซซิ่งได้รับอิสรภาพออกมาจากเรือนจำก็มีภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกโดยมีเบนน้องเรซซิ่งและอดีตภรรยาแพทณปภาจนหลายคนจับตาความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรและมีการโยงไปถึงพีชานนท์แฟนหนุ่มคนปัจจุบันของสาวแพทกับเรื่องนี้จะรู้สึกอะไรไหมล่าสุดแพทได้เปิดใจในรายการถกข่าวท็อกตอน2พบกับแพทณปภาโดยมีเจนจินดาเพื่อนสนิทเป็นพิธีกรโดยมีช่วงหนึ่งเจนถามว่าแล้วคิดว่าอะไรเป็นตัวตัดสินความรักทั้งหมดที่ผ่านมาแพทตอบว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือจบคนที่ใช่ทำอะไรก็ใช่คนที่ไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ใช่ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็แล้วแต่แพทบอกด้วยว่าถ้าให้พูดถึงคนใหม่ที่เข้ามาก็จะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณดันมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วเราไม่ได้เป็นคนโสดเนอะเราเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งเขาคงต้องเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยให้ออกจากชีวิตเราได้เลยเราพูดกับเขาทุกวันให้เขาเดินออกจากชีวิตเราได้เลยวันนี้เราพูดอะไรเรารู้ผลของมันตั้งแต่มีลูกทุกอย่างคือตรงชัดเจนมากเราพูดกับเขาเลยสมมติถ้าเขาอยากแต่งงานผู้ชายเด็กคนหนึ่งคงอยากมีโมเมนต์แพทก็ให้เขาไปอยู่กับคนอื่นเพราะแพทเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วมันไม่ได้วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวไม่ได้วัดอะไรเลยแต่งไม่แต่งถ้าคุณอยากมีโมเมนต์นั้นแพทให้เขาไม่ได้แล้วไม่ใช่เขาไม่ได้เราไม่ได้เจนแล้วถ้าเขาอยากก็ต้องคนใหม่เราคุยกันแล้วแพทไม่อยากมีภาพวันนั้นแล้วเราผ่านไปแล้วย้ำอีกรอบว่าพูดจากใจที่สุดปีครึ่งจะ2ปีวันแรกที่ก้าวเข้ามาแพทพูดเลยว่าแพทไม่คิดจะแต่งงานแล้วเจนถามว่าถ้าเขาอยากมีน้องอีกคนแพทตอบเลยว่าคุยกันแล้วเหมือนกันว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วแต่แพทฝากไข่ไว้แต่การที่แค่คิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งแพทรับตัวเองตรงนั้นไม่ได้แล้วแพทก็บอกเขาอีกเหมือนกันว่าถ้าอยากมีก็ให้ไปหาคนอื่นเลยเจนประชดเปล่าเนี่ยเขาฟังอยู่ถามเขาเลยเรื่องนี้แพทพูดกับเขาหลายรอบแล้วเขาก็บอกว่าเป็นร่างกายของแพทแพทเลือกเธอทุกวันนี้เขามีความสุขแพทบอกถ้าวันไหนไม่มีความสุขให้เดินออกไปเลยทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความสุขถ้าตราบใดที่เขาเข้ามาแล้วเขาคือความทุกข์ของแพทเขาต้องออกไปเจนทำหน้าสะพรึงมากแพทพูดกับเขาทุกวันถ้าเขาเข้ามาในชีวิตแพทแล้วเขาไม่ได้เป็นผลกำไรแล้วเขาไม่ใช่ความสุขแล้วเขาต้องออกไปแต่ถ้าวันนี้เขาคือความสุขในเขาถึงยังอยู่เขาเป็นกำไรเปล่าเขาคือกำไรแล้ว